ู่ช่วงของการไปฝึกงานฝึกที่ไหนฝึกอะไรทำอะไรบ้างแล้วก็ไปทำงานที่ไหนบทสรุปละกันเพราะว่ามันมีทั้งคนเรียนตรงสายได้ฝึกงานได้ทำงานตรงสายกับคนที่เรียนไม่ตรงสายจะได้ไปเป็นแนวทางอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฟิล์มจ้ะคือหลังจากนี้เรียนจบนี่ก็ไปแคนาดาไปเรียนภาษาคือเรามีความทะเยอทะยานมากอ่ะเลยอยากจะไปเรียนต่อภาพยนตร์อะไรเงี้ยที่เมืองนอกเรียนภาษาจบแล้วขอทุนไว้แล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเหมือนแม่ไม่อยากให้ไปไกลๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องกลับมาก็กลับมาหลังจากนั้นก็เคว้งคว้างแล้วก็สมัครงานใน Job BTS อ๋อไม่มีฝึกงานหรอได้ฝึกอ๋อนี่ไม่ได้ฝึกงานอ๋อมองเทพเหมือนตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไม่มีนะไม่มีฝึกงานอ๋อแค่ทำทีสิทธิ์ส่งอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ได้ฝึกงานนี่ก็เลยจบมานู่นนี่นั่นแล้วก็พอช่วงที่เป็นช่วงจังหวะที่สมัครงานแล้วก็เอาชื่อเราเอาผลงานเราอะไรเงี้ยไปลงใน Job PKK อ่ะก็เราไม่รู้จะทำไงแล้วอะไรเงี้ยจนเขาติดต่อมาเป็นบริษัทนึงอะไรเงี้ยแล้วชื่อตำแหน่งแบบเป็นภาษาอังกฤษเก๋ๆ accounting อะไรเงี้ยแล้วแบบซึ่งรู้มั้ยซึ่งคือไม่รู้เอ๊ะเพิ่งจบจากแคนาดาไม่ใช่เหรอไม่รู้มันดูสวยหรูฉันก็ไม่รู้ฉันไม่ได้อาชีพนี่ก็โทรหาแม่แม่ก็บอกว่าเฮ้ยก็ลองไปดูสิถือว่าเป็นไปหาประสบการณ์ได้ไม่ชอบเลยแล้วก็ไปแล้วก็ไปนั่งฟังจนเรารู้ว่ามันเป็นขายประกันแล้วได้ไปทำไหมไม่ได้ทำนี่ก็ไปนั่งฟังแล้วแบบมีว่างานแรกแต่ว่ามันคือมันตลกมากเลยอ่ะฟังสัมภาษณ์เลยไอ้ฟังเขาสัมมนาอะไรเสร็จนี่ก็รู้แล้วว่าขายประกันกูต้องแบบไม่เอาแล้วตอนนั้นมีความอีโก้สูงอ่ะเป็นแบบว่าจบที่รู้ที่นอกมาแล้วมีความแบบจะพูดตรงๆกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะมีสอบแบบสัมภาษณ์เลยนะคะนี่ก็เข้าไปนั่งสัมภาษณ์นี่ก็พูดตรงๆวันนี้แบบไม่คิดว่าอันนี้คือขายประกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกตรงๆนู่นนี่นั่นจนแบบออกมาก็เคว้งคว้างอีกจนมีบริษัทโฆษณาอันนึงติดต่อมาจากอีเว็บนั่นแหละนี่ก็ไปทำได้ประมาณครึ่งเดือนก็โดนไล่ออกครึ่งเดือนเองเหรอ15วัน15วันโดนไล่ออกอ่ะวันแรกที่ไปทำอ่ะเขาทำรายการนึงในช่องนึงเป็นรายการเล็กๆนี่ก็พูดแบบแนะนำเขาเหมือนแนะนำเขาเอ้ยพี่อย่างนี้สิทำรายการอย่างนี้สิแล้วเหมือนเขาเขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาก็ให้เราทำไปจนวันที่15เขาก็นัดประชุมแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนรูปแบบรายการซึ่งเป็นเหมือนที่เราพูดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอคุยส่วนตัวกับฟิล์มแล้วก็บอกว่ามาทำงาน15วันเองพี่จะให้เงินเดือนเรายังไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยนี่คุณโดนไล่ออกเหรออะไรเงี้ยก็เลยออกมาหลังจากนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเพื่อนมันก็ทำงานไปหมดแล้วเพราะว่ามันเราไปเรียนมาปีนึงอ่ะเพื่อนมันก็ไปหางานหาอะไรเพื่อนทำงานอยู่ในกองถ่ายหนังกองถ่ายเป็นฟรีแลนซ์แล้วมันทำเป็นแผนกผู้ช่วยผู้กำกับเรื่องฉลุยแต่ขอบฟ้าเหมือนมันก็อยากได้เทรนนี้ฝึกงานแล้วไม่เคยฝึกไม่เคยอยู่ในกองถ่ายแล้วก็เลยไปแล้วเราก็ทุ่มเทกับการเป็นเทรนนีมากจนมันมีพาร์ทนึงที่ต้องไปถ่ายที่เกาหลีจนเนี่ยซื้อตั๋วเองซื้อตั๋วไปเองบอกเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวแบบฉันจะไปเองอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคไปแล้วก็จนพี่อังเคิลน่ะเห็นเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกทุกอย่างให้หมดแล้วก็ไปแล้วก็แบบทำเต็มที่เลยนะเรามีหน้าที่ควบคุมเอ็กต้าต่อบทกับนักแสดงตอนไปเกาหลีคุมเอ็กต้าเป็น300กว่าคนเลยเป็นคนเกาหลีหมดเลยอ่ะซึ่งเขาก็คุยภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็คุยภาษาอังกฤษเขาแล้วก็ซึ่งเราคุยไม่ได้เหมือนกันแล้วก็คุยไม่ได้เหมือนกันโอ้ my god แล้วก็แคนาดาให้อะไรบ้างเนี่ยอีดอกนอกจากเรื่องเล่าผีเนี่ยแคนาดาให้อะไรบ้างนอกจากเรื่องผีซึ่งเขาก็เก่งมากคือเอ็กต้าเกาหลีคืนนี้ชื่นชมแบบสื่อบันเทิงที่นู่นมากว่าเขาแบบเก่งเขาทุ่มเทมากแบบเป็นเด็กอะไรเงี้ยเข้าเนื้อเข้าเนื้อเดินไปหมดไม่ทันเขาเลยขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงขี้ขอไปขี้บอกแล้วว่าคุยยาวๆมันต้องมีคนขอไปขี้ครั้งก่อนนี้ก็ขอไปขี้คุยมาไปก่อนคุยไปก่อนได้ได้เดี๋ยวเราให้ฟังนี่ก็ฝึกงานจนจบแล้วก็เหมือนเขาก็ให้รางวัลเป็นการแบบจับฉลากเขาก็ให้เงินมาแบบล้านวอนนี่ก็เลยแบบเยอะนะ30,000สามหมื่นนี่ก็เลยมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ารักกับอันนี้ถึงหนังมันจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากอะไรเงี้ยพอกลับมาก็มีพี่คนนึงประกาศหาเหมือนอารมณ์แบบพี่อนนท์ประกาศหาครีเอทีฟอะไรเงี้ยในเฟซบุ๊กอะไรก็ว่าไปไปกับเพื่อนไปสมัครอ่ะเพื่อนก็สมัครแต่เพื่อนอ่ะไม่ได้เพราะเพื่อนติดเรื่องทหารอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ไปทำงานกับพี่เอ็กซึ่งเราทำก็คืออันนี้เข้าแกมมี่แล้วเข้าแกมมี่แล้วอันนี้คือเป็นแกมมี่ GMMTV แล้วเราอ่ะใช้พอร์ตเข้าเขาก็คงแบบเห็นอุ้ยเราไปทำใช่ไปทำแบบทำหนังทำอะไรประกวดมาอะไรเงี้ยมาด้วยอะไรด้วยหน้าที่เราคือครีเอทีฟเราเริ่มแรกโดยการเขียนบทแล้วก็ทำ Wi-Fi Society แล้วก็มีรูมบอลลูน2คือตอนเราทำอ่ะเราทำเต็มที่อ่ะเราแบบคือเราไม่ได้ก็อยากให้ผลงานมันดีอยากให้ออกมาดีตามงบประมาณหรือตามปัจจัยอะไรของบริษัทอะไรเงี้ย
จนแล้วก็บอกตรงๆว่าอยากเป็นพุ่มกับนะจนเขาแบบเหมือนเขาก็สังเกตเราแหละเจ้านายเขาก็ต้องสังเกตว่าเรามี potential อะไรจนวันนึงเราได้เริ่มทำซีรีส์เขาให้หน้าที่เรากำกับเราก็ตื่นเต้นมากจนจากซีรีส์เล็กๆ Universe แล้วก็เริ่มเป็น Our Sky ที่เป็นตอนหนึ่งในซีรีส์ใหญ่แล้วก็จนได้เป็นอีสานออฟฟิศ2000ปีที่เป็นซีรีส์ยาวจริงๆเรื่องแรกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นโคโปรดิวเซอร์อีกเงี้ยเวลาทำงานอ่ะเราก็ทำให้เต็มที่ไปเลยใช่มันก็ต้องทำให้เต็มที่ไปเลยแบบเรามีอะไรเราปล่อยไปให้หมดเขาก็จะเห็นเราเองแหละก็จะบอกว่าคอนเนคชั่นก็สำคัญเหมือนกันอันนี้เชื่อเรื่องคอนเนคชั่นเรื่องรุ่นพี่เรื่องรุ่นน้องเนี่ยมันสำคัญเวลาเราได้งานได้อะไรในอนาคตอ่ะของนี่ฝึกงานในของเราฝึกงานเป็นวิชาเรียนเนาะมันคือสหกิจใช่ไหมของนี่โชคดีที่ไม่ใช่โชคดีแหละใช่ไหมโชคดีคือเมื่อเรารู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องเยอะเราจะมีคอนเนคชั่นเยอะนี่กับกั้งก็เลยมาสมัครชานวีไทยแลนด์อุ้ยใช่ฝึกงานที่ชานวีไทยแลนด์ก็คือมีรุ่นพี่เป็นตากล้อง1คนอยู่ในนั้นเอ้ยตากล้อง2คนสวิชเชอร์คนนึงมีพี่อีกครีเอทีฟคนนึงก็มาก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยหาที่ฝึกงานอยู่อะไรเงี้ยจะต้องมีการฝึกงานนะอะไรเงี้ยก็ไปบอกพี่ที่เป็นรุ่นพี่อยู่ในชานวีพี่เขาก็เป็นรุ่นแบบเก่าประมาณนึงของชานวีปุ๊บก็อ่ะไปสมัครกับกั้งเขาก็โอเคตกลงรับเข้าฝึกงานที่ชานวีกูฝึกงานก็อันเดอร์อีพี่ฝนฝนเธอเที่ยวไทยฝนเธอเที่ยวไทยฝึกงานกูเล่าให้ฟังอย่างกระชับอีพี่บอยเป็นคนเหี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมันแล้วกูบอกเลยอีพี่บอกเป็นคนเหี้ยตั้งแต่กูฝึกงานถามอีกั้งได้แล้วเชื่อไหมพี่ฝนน่ะเหตุเป็นคนเหี้ยอย่างเงี้ยถือเป็นครูคนแรกของกูเลยนะแต่เป็นครูที่เหี้ยมากกูไปฝึกงานวันแรกกูจำได้เลยกูเปิดไปปุ๊บนั่งคอมกูยังไม่รู้เลยนะว่ากูฝึกรายการอะไรทำอะไรอะไรเงี้ยรู้ว่าฉันว่าเป็นครีเอทีฟต้องมีการเขียนสคริปต์ฉันทำรายการสดนะฉันจะต้องมีการเข้ารายการสดในเวลานี้รู้แค่เท่านี้ก็ฝึกงานอยู่กับพี่ฝนก็ทำรายการสดชื่อว่ารายการ Japan Bravo เป็นรายการญี่ปุ่นดังอยู่นะเป็นรายการญี่ปุ่นเลยปุ๊บทีนี้ฝึกคือต้องฝึกประมาณ4เดือนพอสักผ่านไป2เดือนอีพี่บอลให้เด็กฝึกงานรัน4เบรกแล้วตัวเองอะทำอะไรรู้ปะถอนผมเอาผมอะมา4ฟันแค่ฟันอยู่เมื่อแล้วพี่รุ่นพี่กูที่เป็นสวิตเชอร์อ่ะหล่อเขาก็จะนั่งเท่ๆของเขาสวิตเชอร์ใช่ป่ะอีพี่ฝนคุมสวิตเชอร์มาเตาะสวิตเชอร์รุ่นพี่กูไม่คุมงานกูหรอกกดสี่กล้องสองเสียงนี้เหรอเข้ากล้องสองสิแต่ว่าเขาแอลเล่นเนี่ยหรอปะแล้วเขาก็จะแบบกดอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่เกิน2เดือนเชื่อไหมอีพี่ฝนพอสมมติว่ารายการศพกูทุ่มนึงอีฝนหกโมงบอกกูแล้วกูไปงานศพก่อนนะให้กูคุมรายการสดนะฮะที่กูเป็นเด็กฝึกงานมึงแต่เชื่อไหมว่ามันเป็นแบบมันเป็นงานฝึกงานที่ดีมากเลยอะหมายถึงว่ากูได้ทำจริงๆเลยเว้ยคือถ้ากูไม่ได้พี่ฝนนะมึงรู้นึกออกปะเอ๊ะมันดีหรือไม่ดีวะคือกูว่ามันดีแต่ว่าความเหี้ยมันก็เยอะอะพี่ฝนคืออาจารย์กูเลยนะเว้ยกูบอกเลยเสร็จแล้วก็จนฝึกงานจบก็เขาก็รับทำงานต่อเลยเข้าปุ๊บตอนนั้นก็ทำงานคู่กับพี่เจนนี่คือใช่เจนนี่ปานันก็รู้จักพี่เจนนี่จากในนี้แหละเพราะตอนนั้นพี่โจแทชเชอร์พี่ฝนก็อยู่ในชานวีชานวีทำงานได้ปีนึงแล้วก็พอมันมีข่าวว่าใกล้จะปิดตัวพี่ฝนก็เลยดึงกูกับพี่เจนนี่ไปทำที่แกมมี่แล้วก็ทำแบงค์ชาแนลแล้วก็ไล่ทำแบงค์ชาแนลไปสักพักก็ไปวูดดี้ก็กลับมาที่แกมมี่แล้วก็ได้ทำรายการก็ทำทั้งรายการสดรายการเทปทำทอล์กกระเทยใช่ไหมแล้วก็จนลาออกไปเดินป่าต่างๆที่คนรู้ใช่ไหมจนได้มาทำงานที่นี่นั่นแหละซึ่งเชื่อไหมว่าตลอดระยะเวลาแบบทำงานมาแบบ 7-8 ปีรวมฝึกงานอะไรเงี้ยหนึ่งคนที่กูแบบว่านับถือมากๆเลยอ่ะคือพี่ฝนพี่ฝนคือครูของจริงเลยอ่ะที่แบบทำให้กูแบบได้ทำงานแบบได้ขนาดนี้พี่ฝนคือแบบเหี้ยของจริงเหี้ยของจริงเลยอ่ะอันนี้เป็นคำชมคำชมจริงชูนิ้วเหี้ยของจริงเลยอ่ะคือถ้าไม่ได้แบบคนคนนี้มึงกูก็จะไม่เหี้ยขนาดนี้เหมือนกันพี่บอกว่าอีคนคนนี้แหละมาสอนให้กูเหี้ยในขนาดนี้คือบอกเลยนี่คือครูของเนี่ยที่อยากเสริมคือเรื่องแบบนี่เชื่อเรื่องคอนเนคชั่นแล้วก็เชื่อเรื่องแบบฟิล์มแล้วคือทำให้เต็มที่ถ้าทำงานเต็มที่ให้เขาเห็นว่าเราทำเต็มที่แล้วคนที่เขาเห็นว่าเราทำงานเต็มที่เขาก็อยากได้เราไปทำงานมันเหมือนกันเลยเราฝึกงานเต็มที่เขาอยากรับเราทำงานพี่ที่เขาเห็นว่าเราทำงานเต็มที่เขาไปที่ไหนเขาก็อยากได้เราไปทำงานด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องแบบพัฒนาการของเราอะไรอย่างเงี้ยของกู
ตอนฝึกงานเป็นเหมือนพัดคือเป็นหนึ่งในวิชาภาษาอังกฤษต้องมาฝึกก็เลยเลือกหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องลงหนังสือพิมพ์ให้หมดครูกึ่งบังคับว่าไม่อยากให้ลงหน้าบันเทิงอ้าวไม่ได้ป่ะแต่ครูกึ่งใช้คำว่ากึ่งบังคับตัวเพราะครูบิดแขนอยู่ครูเห็นครูเห็นพรสวรรค์ของเราบางอย่างอยากให้ได้อะไรเยอะๆแล้วกูก็เลยไปฝึกกรุงเทพธุรกิจหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจตึกเนชั่นตรงบางนาเลือกเซกชันจุดประกายพอไปวันแรกปุ๊บเขาบอกว่าโต๊ะจุดประกายเต็มแล้วต้องเลือกโต๊ะใหม่คือหมายถึงว่าตำแหน่งอย่างเงี้ยเออได้ฝึกงานของจุดประกายอ่ะเต็มแล้วต้องเลือกโต๊ะใหม่เขาก็เอาลิสต์มาให้ไอ้เหี้ยมีแบบการเมืองไม่ทำไม่ใช่ร้อนกูไม่ใช่กูอ่ะเหลือเศรษฐกิจอ่ะเศรษฐกิจก็ได้วะฝึกเศรษฐกิจหรอฝึกข่าวเศรษฐกิจไตรมาสนู้นไตรมาสนี้อย่างนี้เลยสิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือแม่ตัดข่าวที่เราเขียนใส่ไว้ที่บ้านเพราะมันจะให้เครดิตใช่เราเริ่มฝึกงานจะให้เครดิตอยู่แล้วว่าเขียนโดยอนุสุนทรมาแล้วกูออกได้มากกว่า1ข่าวนะจ๊ะแม่ก็ตัดเก็บไว้เพราะแม่ฉบับนี้แม่ให้ไปซื้อเก็บไว้พี่ป้านะอามาก็นี่ลูกลูกฉันนี่น่ารักก็ฝึกงานเสร็จทำงานที่ไหนดีวะช่วงแก๊ปหางานอะไปเที่ยวให้หมดเลยนะกูจะทำไปเที่ยวให้หมดเที่ยวแต่ระหว่างนั้นก็คือโยนแบบเว็บทั่วไปเลยจ็อบดีบีอะไรว่าไปทุกเว็บก็ยืนได้ที่นี่เป็นเว็บไซต์นึงเกี่ยวกับทำเว็บไซต์ให้กับบริษัทนี้สมมติว่าพัดต้องการเว็บไซต์ patter.com มาจ้างกูสิกูจะมีหน้าที่ดีไซน์ทำคอนเทนต์บ้านหน้าที่ของกูคือรับบีฟจากลูกค้าเพื่อมาตีเป็นคอนเทนต์ที่ลูกค้าต้องการทำมาได้ 2-3 เดือนอะไรเงี้ยก็เลยลาออกเพราะว่าตอนนั้นน่ะกำลังแต่งหน้าแต่งตัวไปทำงานที่นี่แหละบริษัทเว็บไซต์แล้วก็จู่ๆมีโฆษณาข่าวขึ้นมาว่าช่อง5บริษัทเนี้ยรับสมัครนักข่าวเราทางล่างสายบันเทิงของฉันมาถึงนอกจากแค่รับสมัครนักข่าวลองว่าลองเสียงทั้งหมดลองส่งไปให้หมดส่งเฮ้ยเรียกไปสัมภาษณ์ว่ะวิธีการสอบสัมภาษณ์ของเขาคือเขาให้ข่าวมาแล้วก็ให้เราจับประเด็นตรงตามวิชาเรียนเป๊ะจับประเด็นกูได้ A นี่แล้วก็ส่งให้หัวหน้าชื่อพี่ดิงนี่ก็อ่ะลองรายงานข่าวนะก็ลองให้พี่ฟังดูสิถึงขั้นตอนยากอ่ะโดนแล้วค่ะอะไรกูก็อ่านมือไม้ไม่ได้เลยกูเพราะว่าตอนเรียนกูเรียนวารสารกูไม่ได้แบบมีการเทสหน้ากล้องอ่านข่าวกูไม่มีเลยก็ลุ้นว่าได้หรือเปล่าเลยเขาโอเคค่ะเดี๋ยวตอบกลับนะคะก็อย่างที่บอกว่ายื่นใบสมัครช่องก้าติดต่อกลับมาเรียกไปสัมภาษณ์แต่เป็นตำแหน่งคือผู้ประกาศข่าวอุ้ยขอประชุมอสมท.ที่เราเคยบอกอสมท.ตลอดอ่านข่าวไม่รู้เรื่องเลยอีสัสทีนี้ช่องท่าก็เลยติดต่อกลับมาก็เลยได้ทำข่าวเป็นข่าวทั่วไปอ่ะมึงข่าวแบบค่ะคุณกิติคะข่าวยังเลยน้ำท่วมยิงกันเรียกว่านักข่าวภาคสนามนักข่าวภาคสนามอะไรอย่างเงี้ย1วันนะครับจะมีขยะมากกว่า 8,000 ตันแผ่นดินต่อมาคือแผ่นดินที่3พี่บาสทำอยู่บันเทิง5หน้า1รู้จักกับพี่คนนึงในแกรมมี่อ่ะคอนเน็กชันรู้จักพี่คนนึงพี่โอพี่โอจะฟอร์มทีมให้กับแบงค์ Channel ทำรายการข่าวบันเทิงช่องแบงค์ Channel เนี่ยอยากมีข่าวบันเทิงพี่บาสก็เลยมาจีบนี่แบบเอามั้ยอะไรเงี้ยไปพี่บาสไปมั้ยไปเพราะว่าเหนื่อยแล้วเข้าทางแล้วด้วยงานมันคือวิ่งไปทางเห็นฝันไปไม่รู้ว่าอนาคตเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าอยากไปนี่แหละคือฝันของฉันไปทำรายการชื่อแบงค์ทันบันเทิงอ่ะอยู่ทีมเดียวกันกับแบงค์แบงค์ทันบันเทิงแพ้แตกทำแตกฟองร้ายแตกฟองร้ายอยู่เนอะแตกฟองก็เป็นงานข่าวงานข่าวก็จะมีสนุกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับนนอยู่ที่โลเคชั่นการถ่ายทำ MV เพลงใหม่ของพี่แพรคณิตกุลนะครับเมื่อก่อนตอนแรกอ่ะเขาจะเป็นแค่อ่านข่าวทีเขาก็เลยเอาแบบนักข่าวมาแทรกตึ๊ดแตกฟองยุบเหมือนยุบยุบทั้งช่องเลยจ้ายุบทั้งแตกยุบทั้งแบงค์ Channel พี่เอ็กก็เลยบอกว่าเรียกไปคุยโอเคคนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำโอเคไหมอะไรเงี้ยพอแตกฟองไม่มีแบ่งไม่มีใช่ป่ะก็เหลือ GMMTV ก็เลยเขาอยากทำออนไลน์ขึ้นมาเขาก็เลยเห็น potential ในการโพสต์งานไอจีก่อ
เออมันจะมีไอจีแตกฟองร้ายไงนักข่าวก็จะพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอะไรไปเรื่อยทำรายการออนไลน์ไปเรื่อยๆตั้งแต่ชวนเล่นมั้งแรกๆชวนเล่นมนุษย์ป้าตึ้ง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 แพร่ออนไลน์แพร่ออนไลน์โอเคน้องแป๊กต่อค่ะเนี่ยไปทำเรื่องฝึกงานใช่ไหมคือเขาก็ฝึกโรงแรมฝึกไกด์อะไรเงี้ยเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากฝึกจำได้ว่าดูเธอเที่ยวไทยรู้สึกว่านี่แหละที่แบบไม่บันเทิงก็ไม่บันเทิงแต่ว่าใช้ความรู้ที่เราเรียนมาได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าเที่ยวด้วยฉันแบบก็คือได้ใช้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้ด้วยก็คือแบบยื่นสมัครชื่อว่า True Travel Channel ตอนนั้นนะคือมันดังมากอ๋อโอเคได้เธอได้ทำเป็นอินสปายใช่ก็เลยอาจารย์ก็แบบเธอไม่ได้นะเธอฝึกไม่ตรงสายเธอฝึกสายนิเทศเนี่ยนี่ก็บอกว่าอาจารย์แต่ว่าอันนี้มันเป็นรายการท่องเที่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบได้สี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้นะจำได้ว่านี่พูดอาจารย์ว่าวินกลุ่มโอ้นี่คนนี้เป็นคนขี้วินแล้วแบบไม่ได้วินนี่ก็บอกอาจารย์ว่าเราประจำที่อยู่แล้วดูแล้วแหมอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแบบคือนี่อ่ะฝึกงานอ่ะมันต้องฝึกในสิ่งที่อยากจะทำเป็นอาชีพไม่ใช่หรออะไรเงี้ยก็เนี่ยเราอ่ะอยากทำอาชีพเนี้ยทำไมเราถึงจะไม่มีฝึกสิทธิ์ฝึกในแบบสิ่งที่เราอยากทำอาจารย์ก็ยอมระหว่างฝึกเกือบเสร็จแล้วก็มีอาจารย์คนนึงอ่ะเขาเป็นพ่อบุญธรรมของเจ้าของวุฒิศักดิ์คลินิกพี่เอกเขาก็เนี่ยพี่เอกอ่ะจะซื้อฟาร์มที่เชียงใหม่แล้วเขาว่าหาผู้จัดการฟาร์มผู้จัดการบ้านดูแลบ้านที่เชียงใหม่เป็นอาณาจักรใหญ่ๆอ่ะเออก็ตัดสินใจไปแล้วจำได้ว่าได้เงินเดือนแรก15,000แต่พอทำไปทำมาไอ้เหี้ยไม่ได้อ่ะเราเด็กไปอ่ะเราคุมคนงานไม่ได้เราไล่คนงานออกด้วยเราไล่คนงานออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาตายวินกลุ่มมั้ยไม่เป็นคนวินการมันพาไปเขามาสายนี่ก็บอกให้มาเซ็นใบลาออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยวินกลุ่มมั้ยเขาทำตัวเองอายุ21เองไล่คนออกในอีเหี้ยเสร็จปุ๊บก็ไปอยู่ฟาร์มก็คือแบบมีหน้าที่แบบขี่ม้าอะไรเงี้ยเรียนขี่ม้าแบบทำทุกอย่างคือเหมือนเธอแต่ก่อนแล้วถ้าฝึกงานในตำแหน่งอะไรอะไม่ในหัวไม่นะตอนนั้นอะคือดอกฝึกงานอยู่ดอกฝึกงานไปเลยคือมันจะฝึกงานเทอม2ใช่ไหมเหมือนนี่ใช้เวลาเทอม2ไปแล้วครึ่งนึงเหลืออีกครึ่งนึงนี่ก็คือไปทำงานคือดอกฝึกงานไว้ถ้าจะฝึกอีกทีก็คือฝึกซัมเมอร์เพื่อให้จบทันเพื่อนอะไรเงี้ยทีเนี้ยเหมือนความกดดันมันเยอะมากคือแบบมันมีปัญหาภายในนั่นนี่อะไรเงี้ยยังเด็กด้วยไงตอนนั้นก็เลยเอาวะลาออกแล้วก็กลับมาตั้งสติไปยื่นฝึกงานที่นิทรรศรัตนโกสินทร์ที่เป็นแบบมิวเซียมเอ็กซิบิชันที่ราชดำเนินอะไรเงี้ยตรงสายเลยใช่ก็ฝึกคือชอบมากอินมากอู้ได้นำชมนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออพอฝึกงานเสร็จก็ผ่านไปด้วยดีก็ตอนนั้นรู้จักอานนท์แล้วอานนท์ก็ชวนไปเฮ้ยแป๊กเนี่ยที่อะไรนะบริษัทนึงที่ทำช่อง5คือเขามีข่าว5หน้า1คู่กับบันเทิง5หน้า1บันเทิง5หน้า1หาครีเอทีฟอยู่อะไรเงี้ยลองมาสมัครมั้ยอะไรเงี้ยอ่ะก็ไปสมัครปุ๊บจําได้ว่าสัมภาษณ์ก็คือร้องเพลงให้พี่ฟังสิแล้วเราร้องมั้ยร้องร้องเพลงอะไรอ่ะจําไม่ได้อ่ะแบบร้องแบบตลกตุ๊ดตุ๊ดเปิดคอนเสิร์ตเลยนะตุ๊ดตุ๊ดให้เป็นปีตุ๊ดให้เป็นทีก่อนตอนนั้นก็คือแบบตัวนะคะทำตรงนั้นเสร็จปุ๊บอันนั้นน่ะคือจําได้ว่าแบบตื่นเช้ามากรายการ6รายการคือ7โมงหรือ8โมงนี่แหละคือกูต้องไปถึงช่อง5 6โมงเช้าของทุกวันเพื่อแบบรันข่าวแบบเขียนประเด็นนั่นนี่อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็มากับอานนท์ที่แกมมี่จำได้ว่าวันที่พี่บาโทรมาชวนอ่ะขี้นกก็ตกเต็มเสื้อเลยเว้ยอยู่ดีกูเดินกลางถนนเงี้ยนกขี้ใส่เออแป๊บขี้นกตกใส่อย่างเงี้ยจะได้เปลี่ยนงานนะใช่เนี่ยครับก็จะอ่านดวงไอไลท์บ่อยอ่ะแม่อานนท์ก็ทักนี่ก็อ๋อๆแล้วพี่บัตรก็โทรมาอ่ะก็ได้ไปแกมมี่กันอะไรเงี้ยแกมมี่เสร็จปุ๊บนี่ก็ยังเป็นครีเอทีฟอยู่เหมือนพี่บาร์ดออกมั้งเรานี่รู้สึกว่าแพ้แต่พ่อกูไม่อยู่กูอยู่ทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเออก็อ่ะก็ย้ายไปทำรายการแฟชั่นของนึงย้ายไปในช่องอีกช่องของแกมมี่ชื่อว่า GM Music เขาบอกว่าใช่ตอนแรกเขาบอกว่าให้ทำรายการแฟชั่นเอาไปมาเอ้าให้กูทำรายการเพลงด้วยแล้วรายการเพลงถามอีกก้างดิเป็นแบบล็อกอะมึงแล้วแบบมึงไม่มีใครคุยกับกูแบบเพราะว่าแบบคือเหมือนต่างคนต่างติดอะคือมันติดจริงๆแล้วจะให้กระเทยมาพูดเรื่องขอกีตาร์มึงบ้าเปล่าเอาจริงกูร้องเพลงนี้ได้ก็มึงแค่ไหนแล้ววะ
กั้งมันโชคดีที่มันจะทำรายการหลังจากกูเป็นรายการที่แบบบีฟพิธีกรคนเดียวเป็นรายการแบบชาร์จเพลงรายการอะไรเงี้ยแต่รายการกูคือรายการทอล์คพีเอ็มใช่แบบเริ่มไม่ไหวแล้วแบบเหมือนจำได้ว่าช่วงนั้นเครียดมากน้ำหนักลงก็เลยเอาวะเป็นไงเป็นการก็ยื่นสมัครดูอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์ก็อ่ะจะพัดจะผูกก็เหมือนได้มาทำที่เอทามโชว์บิททำคอนเสิร์ตคือเหมือนก็แบบก็ชอบมากกว่าทำรายการนะถ้าถามอ่ะคือเหมือนแบบคือเราเป็นคนชอบดูอะไรแบบเนี้ยอยู่แล้วแล้วแบบเหมือนชอบดูว่าเอ้ยแมคานิกนี้มายังไงวะทำไมอยู่ดีมันมีภาพมาอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละคอนเสิร์ตแรกที่ทำก็คือคอนเสิร์ตแรกที่ทำคือ Give Me 5 Concertเอาจำได้ณเดชน์ยายาก็ทานได้ความเป็นณเดชน์ซีนอันเนี้ยซีนอีที่เปียกน้ำอ่ะก็คือนี่เป็นคนบอกว่าน้ำสาดลงมาอะไรอย่างเงี้ยเออไปเรื่องสุดท้ายละน้องมงสุดท้ายดาวร้านก่อนเคอร์ฟิวค่ะคุณมีเวลาไม่เกิน10นาที3 2เริ่มจะฝึกงานไปค่ะตอนฝึกงานปุ๊บโอเคเรียนฟิล์มฝึกทีวีได้ฝึกการทีวีได้ไปที่รายการทีวีสิเพราะว่าฉันอยากทำรายการทีวีพูดเร็วมากเร็วมากรายการทีวีเสร็จปุ๊บไปที่ไหนดีวะแรงมากแรงมากโอเคถ้ามันฝึกงานสั้นมากฝึกงานแค่1เดือนครึ่งว่าอย่ามาจับเวลาฉันก็เลยว่าโอเคฝึกงานเนี้ยเราไม่อยากทำงานให้มันเครียดอ่ะเราอยากเอนจอยกับตัวเองมันต้องเป็นช่วงที่แฮปปี้ที่สุดของเราเราต้องเป็นแบบที่เราเอนเตอร์เทนกับมันฉันจะเลือกที่ฝึกงานจากคนที่ฉันอยากเจอนั่นก็คือพี่บี้สุกฤทธิ์ก็เลยยื่นไปที่ Exact เขาก็ให้มาคุยเสร็จแล้วปุ๊บโอเคเขาก็รับจะมีทำเป็นกองละครหรือกองรายการทีวีกองละครไม่เอาแน่นอนเพราะว่าต้องตื่นตีสี่ตีห้าไม่ทำอยู่แล้วทำรายการทีวีรายการที่น่าทำที่สุดก็คือเดอะสตาร์คนฟ้าขวาดาวซึ่งเต็มแล้วก็เลยอดงานก็ไม่รู้อะไรนะมึงเดอะสตาร์ก็เลยอดก็เลยได้ไปทำเป็นว้าวดาราก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นผู้ช่วยทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบในตำแหน่งอะไรครีเอทีฟอ่ะไม่ได้มีตำแหน่งชัดเจนไม่ได้มีแบบบอกอะไรก็แบบว่าให้ทำอะไรก็ทำทำอันนี้ทำอันนี้แล้ววันที่ได้เจอพี่บี้ก็มาถึงงานฝันที่เป็นจริงก็คือว่าเหมือนเขาออกมาจากลิฟต์ปื้มแสงประกายออร่ามาเฮียสีนไปแล้วก็วิ่งไปพี่บี้กูจะพี่บี้ดิเตอร์แล้วก็ออกไฟปุ๊บอ้าวหายไปแล้วก็เลยจะไปฉี่จะไปฉี่ปุ๊บเข้าไปปุ๊บเจอพี่บี้ในห้องน้ำพี่บี้ยืนฉี่อยู่ในชุดคอนเซ็ปต์เพลง Look Like Love Look Like Love พอเธอเนี่ยก็มาเป็นอันต้องมอง Look Like Love ยิ่งมองไปนานๆยิ่งชอบ Look Like Love Look Like Love ก็เลยเป็นซีนที่อีโมงเล่นใน Secret Seven ที่เป็นยืนฉี่แล้วก็แอบดูตลอดแล้วก็เดินกระทืบฝันที่แม่ไม่กล้าฝันก็ไม่มีอะไรมากก็คือจบฝึกงานไปพอต้องทำงานเนี่ยจบปุ๊บกว่าจะได้งานแรกอ่ะครึ่งปีเลยเพราะว่าเหมือนแบบช่วงนั้นก็พอจบปุ๊บก็มีรุ่นพี่แบบชวนทำนู่นทำนี่เป็นฟรีแลนซ์แบบเอ้ยเอานี่ไปทำสิอันนี้ไปทำจ้างหรือไปตัดนู่นไปถ่ายอันนี้ไปนู่นอะไรเงี้ยจนหลังๆก็เริ่มซาแล้วพอเริ่มซาไปปลายปีอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเริ่มหาระหว่างนั้นก็หาไปเรื่อยๆแต่แบบสัมภาษณ์เป็น10ที่เลยนะแต่แบบเราก็ไม่เอาเขาก็ไม่เอาเราอะไรเงี้ยไม่ได้เจอที่ที่ถูกใจอ่ะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาเหมือนกันใช่ความรักโอเควันหนึ่งกูก็เข้าไปใน Facebook มันจะมีกลุ่ม Facebook เข้าไปสมาคมช่างตัดต่อนึกไงรู้อยู่ๆเข้าไปก็มีพี่มาโพสต์ว่ารับสมัคร Creative Editor รายการ Five Life ทำไมจะไม่อยากไปอ๋อนี่คือที่ทำงานที่แรกเลยเหรอใช่อ๋อหรอโหทำไมจะไม่อยากไปล่ะหนึ่งคือบันเทิงรายการดังสุดรายการดังชอบฟังเพลงแกมมี่และทำงานกลางคืนเออคนกลางคืนอย่างเรารายการนี้เหมาะที่สุดเอออ่ะก็สมัครไปก็ได้เป็นที่ทำงานที่แรกอย่างเป็นทางการก็คือ Five Fly และไม่ใช่รายการเดียวตอนนั้นตอนเย็นก็ยังมีรายการสดอีกรายการนึงทางช่อง Bang Channel คือ5โมงเย็นต้องทำ Bang Room เสร็จปึ๊บเที่ยงคืนกว่าก็ต้องมาทำรัน Five Live อีกรอบนึงเงี้ยวันนึงก็มีรายการสด2รายการจบจาก Five Live ปึ๊บมันก็จะมีรายการยุกยิกยุกย่อยไปเรื่อยๆนะแล้วก็อ่ะเป็นรถโรงเรียนป่ะรถโรงเรียน
แบบเปลี่ยนโปรดิวเซอร์แล้วเป็นพี่ก๊อตจิเป็นโปรดิวเซอร์ของทีมแล้วแล้วก็เปลี่ยนทีมอีกเปลี่ยนทีมจากทีมพี่ก๊อตเป็นทีมพี่แป๋มมีการสลับคนนู่นนี่ก็ทำก็มีท็อกกระเทยเป็นหลักใช่ไหมแล้วจนแบบพี่แป๋มงอกรายการออนไลน์ขึ้นมาก็คือตบปากแล้วเขาติดไฟแดงอันนั้นก็คือแบบก็คืออ่ะเขามีไอเดียของเขาว่าเขาทำแบบนี้แล้วให้เราอ่ะเป็นคนแบบดูดูฮิปฮอปทุกอย่างว่าแบบว่าโลโก้เป็นยังไงตัดต่ออะไรยังไงอะไรเงี้ยจนเพื่อนไม่อยู่ออฟฟิศแล้วก็ลาออกจนรู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนแล้วอยากเปลี่ยนอะไรไม่รู้ว่าแบบเปลี่ยนเซฟโซนอ่ะเปลี่ยนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยู่ตรงเนี้ยมันแฮปปี้พอแล้วแหละมันแบบเรารู้แบบมันเดิมๆแล้วอ่ะมันอะไรเดิมๆแล้วอยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆก็แบบมันแบบเอ้ยมีที่นี่เขารับสมัครมาก็คือเว็บเด็กดีรับสมัครอีดิเตอร์ทำรายการออนไลน์เขาเหมือนกันน่าสนใจดีแบบเฮ้ยได้ทำอะไรกับเด็กๆบ้างอะไรเงี้ยวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็ชอบแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือใกล้บ้านแล้วก็ได้ทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่จริงๆอ่ะพอยต์ในการทำงานหลักอ่ะเราอยากเป็นฟรีแลนซ์แค่เรายังไม่รู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นฟรีแลนซ์อีรายการตลาดความผิดแฟดแดงเนี่ยพี่ที่เอามาที่มาคุมแทนอ่ะเขาก็ยังแบบเชื่อมือตัดของเราอยู่เขาก็แบบส่งมาให้เราตัดเป็นจ็อบอะไรเงี้ยทำไปทำมารู้สึกว่ามันเริ่มแบบใช้พลังงานเยอะแล้วว่าเริ่มนอนน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องแบบรอเลิกงานหลักก่อนที่เด็กดีเราถึงจะมาทำตอนแบบดึกๆอะไรเงี้ยไม่เต็มที่กับตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมองไกลๆเลยเขาจะมีจ้างเรื่อยๆคือรายการออนไลน์เป็นซีซั่นเอาไปซีซั่นหนึ่งก็คือกินไปเลยครึ่งปีอะไรเงี้ยยาวแล้วชีวิตฟรีแลนซ์รอดโอเคพร้อมแล้วพร้อมจะออกเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวปุ๊บอ่ะออกไปอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องของคอนเน็กชันที่บอกแล้วระหว่างเป็นฟรีแลนซ์อ่ะตลอดมาไม่เคยหางานเองเลยอ่ะคือแบบคนนู้นจะเอามาคนนี้จะเอามาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าคอนเน็กชันมันสำคัญมากในการแบบระหว่างทำงานแล้วแบบทำอะไรก็ได้ให้เขาเชื่อเราอ่ะแล้วก็ทำอะไรให้เป็นจุดเด่นของเราอ่ะว่างานแบบเนี้ยต้องเป็นคนนี้ทำเท่านั้นอะไรเงี้ยอ่ะนี่ก็คือประสบการณ์ตั้งแต่การเรียนการฝึกงานการทำงานของพวกเรานะคะใครมีอะไรยังสามารถอินบ็อกซ์มาถามได้ตลอดนะครับพวกเราแบบไปเห็นแล้วก็สามารถตอบได้นะถือว่าเป็นแบบเบื้องต้นละกันช่วยได้ช่วยไม่ได้ไม่รู้ล่ะแต่ว่าเราก็พยายามแชร์เต็มที่เอาไปปรับใช้นะคะตอนนี้พวกเรากำลังจะโดนตำรวจจับนี่จะ4 ทุ่มแล้วทุกคนทุ่มครึ่งแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนี่คือการแชร์ประสบการณ์ของเรานะคะนี่จะไปค่ะสวัสดีค่ะฝากทุกโซเชียลนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม